คนที่เกิดธาตุดินนะครับอันเนี้ยผมถึงบอกว่าคนธาตุดินเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงเพราะทิศประจำตัวของเขาคือ4ทิศนะครับคือตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ตะวันตกเฉียงเหนือเห็นไหมครับเป็นคนที่เป็นธาตุดินจึงมีโอกาสในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากที่สุดเพราะว่าตัวเองอ่ะมีทิศประจำตัวเองเยอะแล้วที่สำคัญที่สุดมีทิศที่เสริมเขาคือธาตุไฟเนี่ยครับไฟคือเสริมเพราะฉะนั้นคนธาตุดินจึงมีโอกาสเลือกไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรืออาคารได้ถึง5ทิศก็คือ4ทิศประจำตัวและ1ทิศที่เสริมเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นโอกาสของคนทำที่เกิดเป็นธาตุดินจึงมีโอกาสในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างสูงแล้วเรามองและนึกให้ดีว่าคนธาตุดินเป็นเรื่องเกี่ยวกับดินและที่ดินเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจำเป็นมากๆสำหรับคนธาตุดินนะครับว่าเลือกที่ดินให้ถูกเลือกที่ดินให้ดีแต่อย่าลืมนะสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราก็คือที่ดินเองความสมบูรณ์ของที่ดินเป็นเรื่องสำคัญมากพยายามอย่าเลือกที่ดินที่มีลักษณะว้าวแหว่งหรือมีรูปทรงประหลาดนะครับเพราะว่าที่ดินเหล่านี้การนำมาใช้ประโยชน์ค่อนข้างนำมาใช้ได้น้อยที่ดินแปลงแบบนี้ดีที่สุดนะครับแบบนี้ต้องแก้ซึ่งเดี๋ยวในเทคต่อไปเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินหรือบ้านที่มีปัญหา